ต้อนรับคุณหนูดีนะคะ Good morning ค่ะ Good morning ค่ะแถวนั้นฝนตกขนาดไหนคะคุณหนูดีคุณวันนี้โรงเรียนดิฉันคือเสมือนหนึ่งว่าพายเรือเข้าไปจริงเหรอผมมีซอย26โอ้โหแม่ที่นี่ก็ไม่แพ้กันเรามาแจวเรือแข่งกันแจวในสายธารแห่งความรักเพราะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสิ่งที่สังคมไทยอาจจะไม่คุ้นชินกันนั่นคือความสัมพันธ์ที่คบกันแบบเปิดนะคะบางคนเพื่อนๆญาติๆเนี่ยอาจจะเคยเห็นสเตตัสใน Facebook ใช่ไหมคะแล้วคนไทยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจการที่เขียนว่าอ๋อเราคบกันเป็นแฟนเดี๋ยวฉันเลือกอันนี้เลย Open Relationship แปลว่าเราคบกันอย่างเปิดเผยซึ่งไม่ใช่นะคะใครที่ติ๊กอันนี้อยู่กรุณาเปลี่ยนเป็น in a relationship เพราะคำว่า open relationship คือโอ้โหจะอธิบายยังไงดีพูดง่ายก็คือมันก็คือเหมือนย้อนไปสมัยไหนดีอะที่ไม่ต้องมีคำว่าในความรู้สึกดิฉันไม่ต้องมีคำว่า relationship หรือคำว่าแต่งงานหรือ marriage แล้วอะเพราะมันคือไม่ใช่สองคนแล้วคือกี่คนก็แล้วแต่ตกลงกันเลยก็คือเหมือนยุคสมัยที่ไม่ใช่คู่ผัวตัวเมียคู่เดียวกันว่างั้นก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบ open relationship นั่นก็หมายความว่าสมมติปูเป้กับกับใครดีล่ะชอนแมนเดสอย่างนี้นะคะปูเป้กับชอนแมนเดสก็ตกลงกันว่าเรามาคบกันเถอะแต่เนื่องจากตอนนี้ปูเป้อยู่เมืองไทยชอนแมนเดสก็อยู่เมืองนอกเราก็แบบค่อนข้างที่จะไกลกันเป็น long distance อะไรอย่างนี้แต่ก็ให้ชอนได้มีโอกาสไปเจอคามิล่าคาเบโยบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนอื่นปูเป้เองก็อาจจะได้เจอกับเบอร์แซ่บๆแรงๆแต่ว่าเราสองคนน่ะก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งกันและกันนะโอเคหรือเปล่าอยู่ซึ่งถ้าอีกฝ่ายก็แบบมองว่าเออมันก็แฟร์ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดความต้องการของมนุษย์มันอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีปัจจัยต่างๆที่ทำให้รู้สึกไม่สามารถซื่อตรงต่อกันได้และอีกฝ่ายเขาก็โอเควินวินทั้งคู่ก็มาตกลงคบกันแบบนี้เรียกว่า open relationship นะฮะใช่ซึ่งบางคนสมมติว่าคนที่แบบเป็นคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารับไม่ได้แต่ว่ามันก็มีคือโลกนี้มันมีความหลากหลายเนาะคุณผู้ฟังวันนี้เราอยากฟังความเห็นของคุณผู้ฟังว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันเท่าที่ดิฉันทราบมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคือมันแล้วแต่ผู้ใหญ่สองคนตกลงกันนะถูกไหมคะค่ะสมมติว่าแต่งงานแล้ววันเนี้ยที่เรานำมาพูดกันวันนี้เนี่ยมันมาจากบทความของ Psychology Today ด้วยที่เขาเหมือนไปเซอร์เวย์แล้วก็สอบถามผู้ใหญ่ที่แต่งงานแล้วอยู่ในภายใต้คำว่า open marriage คือไม่ใช่แค่ open relationship คือเป็นสัมพันธ์แบบเธอกับฉันตกลงเป็นแฟนกันนะจะคบกับใครมันก็โอเคฉันจะคบกับใครมันก็สิทธิ์ของฉันเราตกลงกันแล้วนะค่ะเนี้ยคือมันสเต็ปขึ้นไปเป็นคนที่แต่งงานแล้วด้วยซึ่งมันมีที่มาที่ไปหลากหลายมากมากเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าอย่างในเซอร์เวย์หรือว่าในงานวิจัยเก็บข้อมูลในบทความที่เรานำมาแชร์กันวันนี้ก็คือว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยที่เขาได้ไปสอบถามไม่ได้ว่าแต่งงานกันแบบตกลงว่าฉันจะแต่งงานกับเธอเป็น open marriage แบบว่ามีสิทธิ์จะคบกับใครก็ได้ซึ่งดีเทลมันก็มี3ดีเทลด้วยนะที่ฉันอ่านดิฉันก็แบบโอ้โหมีการแบ่งแคตตากรีด้วยแต่ว่าเหมือนกับเขาอยู่กันไปแล้วล่ะจะนานแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมีความไม่ตรงกันในบางเรื่องเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องนิสัยรสนิยมอะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาจะไม่หย่ากันไม่หย่าแต่เธอก็ไม่ตอบโจทย์ฉันในหลายๆจุดแล้วเอาอย่างนี้ไหมในเมื่อเราหย่าไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรมันหลากหลายนะคุณผู้ฟังใช่ไหมแบบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องภาพลักษณ์เรื่องครอบครัวเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องลูกคือคนหย่ากันไม่ได้มันหลายเหตุผลค่ะหรือบางทีรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีเช่นคนเนี้ยเขาอาจจะชอบในแนวเราชอบให้มีอุปกรณ์เหมือนแบบมิสเตอร์เกรย์มีห้องลับอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกฝ่ายแบบไม่เอาฉันจะไม่เป็นนายหญิงจิกส้นสูงใช้แซฟ้าเธอฉันทำไม่ได้มันไม่ใช่อารยธรรมที่ดีอีกฝ่ายเขาก็อาจจะต้องการสิ่งนั้นถูกแล้วเขาอาจจะไม่อยากหย่ากันเพราะอาจจะแบบว่าผูกพันกันมากเรื่องธุรกิจหย่าไม่ได้เด็ดขาดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ฟังในโลกของผู้ใหญ่ที่อันนี้กฎหมายก็ไม่ได้เข้าไปบอกว่าถ้าเธอแต่งงานกันแล้วเนี่ยเธอต้องมีกันและกันคนเดียวเพราะถ้าสองคนโอเคมันโอเคปรากฏว่ามันมี3รายละเอียดด้วยค่ะการที่คนจะอยู่ใน open marriage เนี่ยมันก็จะมี
ดิฉันสรุปเป็นภาษาไทยสั้นๆเลยว่าแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์กับผู้อื่นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวด้วยนะระยะสั้นคือเหมือนถ้าคนไทยชินอยู่แล้วล่ะตำรวจไปจับทลายจับกันตลอดเลยเหมือนสวิงกิ้งคลับก็คือว่าเป็นการตกลงแต่อันนี้ดิฉันงงว่าทำไมถึงผิดกฎหมายในบ้านเราแต่ส่วนมากปาร์ตี้แนวสวิงกิ้งเนี่ยมักจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปปะปนเนาะแต่ถ้าในกรณีถ้าสมมติไม่มียาเสพติดเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนยินยอมพร้อมใจกันก็เหมือนนัดมากินข้าวเหนียวส้มตำบ้านเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะคุณดิฉันก็บางทีก็แอบเผื่อเข้าไปอ่านในดีเทลนั่นในประเทศไทยมันจะมีคนที่โดนจับแล้วเขาก็แบบโกรธไม่พอใจใส่ชายเพราะว่าเขาอะเอาภรรยาตัวจริงไปพาภรรยาตัวจริงไปผู้ชายท่านอื่นได้มีการจ้างวานไม่ยอมเอาภรรยาตัวจริงมาดิฉันก็เลยคิดว่าอาจจะไปผิดกฎหมายในเรื่องของการค้าประเวณีว่าใช่ไหมเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็คือรสนิยมแบบนี้เราก็จะไม่ไปตัดสินเพราะว่าถ้าคุณโอเคเรามีความสุขแบบนั้นคุณก็ตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมายคุณก็นั่นแหละแล้วแต่เลยแต่ทีนี้เนี่ยหัวข้อเราบอกว่าไม่แกร่งจริงนะอย่าลองเพราะว่าบางทีมันจะมีช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนาะของความสัมพันธ์ว่ามันจะรอดไม่รอดไหมแล้วก็อาจจะมีการนำเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาหรือบางทีการคบกับอีกคนนึงเขาก็เปิดไอเดียนี้มาตั้งแต่แรกเลยว่าเราก็คบกันแบบเปิดสิแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณยังรู้สึกว่ามันจะทำให้ฉันกลายเป็นนางกากีเป็นผู้หญิงน่าเกลียดหรือเปล่าแล้วในขณะที่เขามีอีกคนแล้วฉันจะไปสมมุติว่าเขาไปเจอ2คนฉันต้องทำแต่ไม่ได้2คนอย่างนี้หรอมันจะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากคุณหนูดีจริงๆในความคิดเห็นหนูดีเนี่ยอย่างในบทความวันนี้เนี่ยค่ะเขาก็มีการเซอร์เวย์คนหรือเขาบอกว่าเวลาจะเซอร์เวย์หรือว่าทำวิจัยกับคนที่แบบว่าเอ๊ะอยู่ใน open marriage หรือ open relationship มันมีความสุขกว่าหรือเปล่าเนี่ยเขาต้องไปหาคนกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนที่จะ transition ไปเป็นแบบนั้นนึกภาพออกไหมคะแบบอ่ะสมมติเดียวคุณปุ๊บเป็นแฟนกันเรามีกัน2คนโอ๊ยเธอไม่ตอบโจทย์ฉันตรงนี้ละเดี๋ยวเรามา open กันเถอะเขาต้องหาตรงพัฒนาการตรงจุดนี้ให้ได้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันต้องถามก่อนและหลังให้ได้เขาก็ปรากฏว่าเขาก็มีเจอกลุ่มคนที่แบบเหมือนเตรียมที่จะเปลี่ยนผ่านแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าพอตามติดแบบพัฒนาการไปนะคะก็มีคนหลายคนเลยนะในจำนวนนั้นเนี่ยที่ไม่ยอมเปลี่ยนผ่านเหมือนตกลงกันว่าอ่ะก็ได้ให้เธอเดี๋ยวเราต่างคนต่างได้คบคนอื่นเพื่อดูซิว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างไหมแต่เราก็ยังเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งซึ่งกันและกันปรากฏก็หลังจากตกลงกันด้วยวาจาไปแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนผ่านนะคะเหมือนก็คงทำใจไม่ได้แล้วก็คงแก่งไม่พอหรือว่าดิฉันเดานะถ้ามันมีสองคนคนหนึ่งอาจจะอยากทำแต่อีกคนหนึ่งไม่อยากเท่าอาจจะอยากนิดๆหรือมันจะดีแต่ไม่กล้าแล้วในที่สุดก็ไม่ไปต่อส่วนคนที่ไปต่อเนี่ยมันก็มีคือในเซอร์เวย์มันก็มีทั้งแบบรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นหรือว่าดิฉันคิดว่าในที่สุดก็ต้องมีคนเลิกเพราะว่าดิฉันขอบอกว่าดิฉันมีเพื่อนฝรั่งสมัยอยู่อเมริกาใช่ไหมเพื่อนๆจะเป็น Facebook กันเยอะเพื่อนใน Facebook เนาะวันหนึ่งไปเห็นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งคือหล่อมากแหละเขาก็เขียนว่าคือเขามีแฟนหลายคนมากๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดแต่ในที่สุดมีหนึ่งเขาก็ขึ้นมาว่าอยู่ใน open relationship แล้วก็แท็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะตกใจมากผู้หญิงคนนั้นค่ะอ้าวตายแล้วมันจะเป็นยังไงคือถ้าคนเรามันเปิดเผยขนาดนี้ว่าเป็น open relationship อะแต่ว่าทางคนเพื่อนเราอะไม่คือคงไม่ได้กะมีอนาคตระยะยาวหรือแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แน่ๆอันนี้ความรู้สึกค่ะก็เลยแบบตกใจนิดๆเอามาเล่าให้น้องสาวฟังว่าแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประมาณเนี้ยไม่นานเขาก็เลิกกันท่านดาวก็ไปคบคนอื่นแล้วก็ไปแต่งงานกับคนอื่นจริงๆก็เลยคิดว่าอันเนี้ยถ้าเปิดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มองระยะยาวจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เราอธิบายไปแล้วฉะนั้นคุณผู้ฟังที่คิดว่า open relationship คือการคบกันอย่างเปิดเผยเรามีแฟนแล้วเราต้องเปิดให้โลกรู้ไม่ใช่ open relationship คือคบกันแล้วคุณก็เปิดประตูให้คนนั้นคนนี้เข้ามาจ่าเอกคุณได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันต่อหัวข้อของเราในวันนี้นะคะมีเรื่องที่จะต้องแจกแจงกันเยอะแยะเลยความสัมพันธ์แบบว่า open relationship คือคบกันแบบว่าเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้อีกฝ่ายนั้นมีโอกาสไปพบเจอคนอื่นได้ซึ่งทั้งสองคนต้องโอเคกับจุดนี้เขาถึงจะเรียกว่า open relationship นะคะซึ่งบางทีเราก็งงเนาะว่ามันคืออะไร
ในสังคมต่างประเทศปูเป้ก็เคยเห็นข่าวว่าฉันอยู่ในความสัมพันธ์แบบโพลีอะมอรัสอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรโพลีแปลว่าหลายคนนั่นก็แปลว่าอันนั้นก็ซับซ้อนเข้าไปใหญ่เหมือนกับว่า4คนคบกันเป็นแบบฉันบ้านน้อยแสนสุขอะไรอย่างเงี้ยคุณหนูดีเขาก็บอกว่ามันก็เวิร์กสำหรับเขาซึ่งสังคมก็มองว่ามันแปลกๆคือยังไงแบบเธอกับคนนี้วันจันทร์วันพุธอีกคนพฤหัสสุขหรือยังไงแต่ก็เอาเถอะมันมีความหลากหลายความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าในใจของเราเนี่ยรู้ลึกๆว่าเรายังมีความหึงหวงเรารู้สึกจะไปแบ่งปันหรือว่าตัวเราเองจะไปมีใครคนอื่นมันไม่ใช่มันไม่แนวทางจริงๆคุณหนูดีมีคำแนะนำอย่างไรบ้างกับคนที่อาจจะเจอข้อเสนอแบบนี้จริงค่ะถ้าคุณเจอข้อเสนอแบบนี้นะคะถ้าคุณไม่ใช่แนวนี้นะคุณวิ่งหนีให้ไกลเลยเพราะมันจริงๆคนเราพอโตมาคือแก่ขึ้นมาระดับนึงอะเจอคนหลากหลายคุณจะได้ยินอะไรที่มันหลากหลายจริงๆในข้อเสนอต่างๆนะคะหรือว่าในมุมมองบางทีมันไม่ใช่ข้อเสนอด้วยนะเพราะอย่างบางทีเราไปเดทเนี่ยเราจะต้องได้ยินคอมเมนต์อะไรบางอย่างเช่นแบบนี้ก็ดีนะสมมติได้ยินเนี่ยเรามีการพูดนะอีกฝ่ายที่ด้วยหรือเป็นแฟนด้วยเราจะพูดแบบนี้ก็ดีนะแบบนี้ก็โอเคนะที่อย่างนี้ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็หนีกันนะคะดิฉันเวลาไปเดทจะได้คือตั้งหูตั้งใจฟังมากแล้วเวลาได้ยินอะไรที่คอมเมนต์แบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเหมือนเป็นแบบประตูสู่หัวใจที่ฝ่ายนึงเนาะเราก็จะแบบเราไม่แนวนี้นะเราแบบเราไปแล้วคือถ้าได้ยินปุ๊บคือดิฉันแบบคือในใจคือใส่รองเท้าวิ่งหนีเลยอะคือไม่ไหวแล้วต้องบอกให้คุณผู้ฟังจะต้องเข้มแข็งและมุ่งมั่นในจุดยืนของตนเองคือมันจะมีเหตุผลอื่นๆนะคุณหนูดีเช่นแต่เขาก็ดีกับเราในหลายๆอย่างนะเขาก็เทคแคร์นี่หรือบางรายอาจจะมีการส่งเสริมในเรื่องการเงินนึกออกไหมฮะเราก็เลยมองว่าก็ถ้าเราแกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือชีวิตเราก็โอเคเราก็อาจจะคุยแบบกิ๊กกักกับคนอื่นอาจจะแบบเจอกินข้าวดูหนังแต่คงจะไม่ลึกซึ้งหรืออะไรแบบนี้ก็คงจะได้มั้งถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยคุณหนูดีจะแนะนำอย่างไรคือในความคิดเห็นหนูดีนะอันนี้ส่วนตัวก่อนเลยนะคะคือเราอะจะต้องเพียบพร้อมในตัวเรานั่นหมายความว่าเราต้องเปย์ตัวเองได้ก่อนสองเราต้องเอาใจตัวเองได้ก่อนเช่นเรารู้ว่าเราจะแบบว่าเอาใจตัวเองยังไงอะอย่างดิฉันก็อาจชอบกินอะไรสวยๆอร่อยๆเอาใจตัวเองเป็นอันเหนื่อยมากไปนวดมีปัญหามากขับไปทะเลคืออะไรประมาณนี้คุณเครียดมากๆนั่งวิปัสสนาคือมันคือเราต้องแบบว่าเป็นอะไรที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์อยู่ในตัวเองแบบเศรษฐกิจยั่งยืนในตัวเองก่อนเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาพูดว่าอ๋อเพราะว่าเราเลิกเขาไม่ได้หรอกเขาขับรถรับส่งเรามันไม่สะดวกอู๋เลิกไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างนู้นอย่างนี้หรือเราจะดิฉันสังเกตว่าหลายๆครั้งบางคนที่ต้องไปอยู่ในความรักที่มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตเขาอะเพราะเขาอยากได้อะไรบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ผิดอีกอยากได้ก็ไม่ผิดแต่ถ้าอยากได้ดิฉันว่าหาให้ตัวเองดีกว่าอันนี้ในความรู้สึกนะคะเพราะว่าอย่างเราอยู่ในสังคมใช่ไหมเราที่คนหลากหลายค่ะตอนเด็กๆนะตอนเด็กๆเลยนะคือในยุคนั้นไม่มีคำว่า open marriage ถูกไหมคะตอนดิฉันเด็กๆก็นานมากแล้วไม่มีคำว่าเนี่ย swinging คือมันจะแบ่งออกเป็น3 stage เนาะคือ swinging คือต่างฝ่ายต่างไปมีอีกคนได้ในระยะสั้นมากๆอาจจะคืนเดียวหรือว่า open marriage คือตกลงกันว่าจะมีอีกคนแต่ว่าต่างฝ่ายต่างต้องมีสิทธิ์ในการแบบในการให้ความคิดเห็นด้วยนะเช่นเธอจะคบกับใครจะคบได้นานเท่าไหร่จะมีการป้องกันหรือเปล่ากับอีกอันนึงคือยาวเลยคือต่างฝ่ายต่างเลี้ยงแบบรู้เลยว่าอีกฝ่ายเนี่ยนี่คือสามีภรรยาที่ทุกคนในสังคมรู้แต่เขาก็มีแฟนนะมี husband แล้วก็มี boyfriend อะไรเงี้ยมี wife แล้วก็มี girlfriend ประมาณนี้ซึ่งมันฟังดูใหม่และฝรั่งมากแต่ดิจำได้ตอนเด็กๆบางทีเห็นผู้ใหญ่เขาคุยกันนะคะเด็กหูไม่ได้ยินนะใครจะคุยนี่ระวังนะเด็กฟังแล้วเก็บหมดนะทุกเม็ดจะได้ยินว่าเหมือนคุณป้าก็จะพูดถึงคุณลุงคนนั้นว่าแบบอ๋อเราไม่ว่าหรอกถ้าเขาอ่ะไม่ได้เลี้ยงดูต่อเนื่องเราไม่ว่าหรอกถ้าจะไปซื้อกินเข้าใจนะคะว่าซื้อกินแต่เมมโมรี่ไว้ค่ะเราค่อยๆโตหรือบางทีไปถามผู้ใหญ่ก็บอกไม่ใช่เรื่องของเด็กไม่เป็นไรยิ่งได้ยินคำว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กฉันต้องรู้ให้ได้ในประมาณนี้รู้ก็แบบอ๋อเขาโอเคถ้าคุณอ้าหรือคุณลุงจะพูดง่ายๆคือไปซื้อในการค้าประเวณีต่างๆมีภรรยาน้อยไม่ให้เก็บละ
ก็เลยคิดว่ามันมีแอบแฝงอยู่ในทุกที่ในสังคมในโลกใบนี้นะสังคมไทยก็มีเพียงแต่นิยามมันก็ต่างไปหรือบางทีไม่ให้นิยามเลยใช่ฝืนใจค่ะซึ่งเพื่อนร่วมงานดิฉันเขาก็เล่ามาอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนคุณแม่ของพี่ที่รู้จักกันเขาก็บอกว่าก็โอเคถ้าจะไปซื้อนู่นซื้อนี่แต่ก็ไม่ให้เลี้ยงอย่างที่คุณหนูดีบอกซึ่งดิฉันก็ฟังแล้วทำไมคุณป้าใจกว้างจังเป็นเราคงแบบไม่อ่ะคือสำหรับเราคือถ้าจะตกลงอยู่ด้วยกันก็แค่เธอกับฉันเพราะว่าถ้าการที่ไปแบบเปลี่ยนรสนิยมอยากวันนี้อยากไปชิมต้มยำอีกวันแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอยู่ด้วยกันกับเราทำไมเพราะว่าถ้าจะตกลงคบกันน่ะเราก็คุยกันเคลียร์คัทแล้วว่าก็เป็นแบบโมโนกามี่ก็คือคู่เดียวกันไปเลยแต่อันนี้ในระบบสังคมไทยเนี่ยดิฉันคิดว่าหลายๆครั้งที่คุณสุภาพสตรีก็จะมีความรู้สึกว่าก็สมัยไหนแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรคุณปู่คุณตาบางท่านก็มีภรรยาหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ก็เป็นผู้ชายน่ะแต่เราเป็นผู้หญิงเราก็ทำหน้าที่ของเราเป็นภรรยาที่ดีเป็นแฟนที่ดีไปแล้วก็แกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างเขาจะไปยังไงก็อันนี้ก็ไม่รู้แต่สำหรับปุ๊บไม่รับไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคือการนอกใจถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องมาเหมือนกับภรรยาน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในความคิดเห็นหนูดีรู้สึกว่าแบบคือตัวหนูดีไม่เอาแน่ๆเพราะรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์เลือกอันนึงที่มากที่สุดคือฉันเลือกอยู่คนเดียวได้ค่ะที่เป็นดาวทั้งจริงๆอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะว่าการอยู่กับคนอีกคนเราต้องมาเห็นอะไรที่มันแบบมันไม่ใช่มันฝืนใจหรืออะไรประมาณเนี้ยก็คงไม่แต่ว่าอันนึงที่บทความเขาพูดแล้วมันน่าสนใจมากๆนะคะแล้วเวลาเราศึกษาไปในอดีตจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่า1คือสปีชีส์มนุษย์มันก็วิวัฒนาการมานับแสนปีเนาะมียุคที่แบบไม่มีแม้กระทั่งอารยธรรมมนุษย์ใครจะไปพบใครมีอะไรกับใครมีเรื่องกับใครโอ้มันไม่มีใครตามไปนั่งเก็บข้อมูลหรอกมั้งอันนี้เดาโลกยุคนั้นแล้วมันก็มาเป็นยุคที่โอเคเรามีอารยธรรมมนุษย์ซึ่งอยู่แรกๆคำว่าแต่งงานน่ะมันหลากหลายมากนะคะหนึ่งชายหลายหญิงหนึ่งหญิงหลายชายมีทุกอย่างนะทุกอารยธรรมในโลกใบนี้หลากหลายจริงๆกับคำว่าสมรสนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็วิวัฒนาการมาจนถึงว่าอ่ะเป็นมีไว้เพื่อช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วก็ปกป้องสมบัติครอบครัวไม่จำเป็นต้องมีความรักอันนี้คือยุคหนึ่งแล้วเนี่ยอันจริงๆค่อยๆเคลื่อนมายุคที่โอ้ไม่ได้ต้องแต่งงานเพราะความรักอ่ะต้องรักซึ่งไอ้การแต่งงานเพราะความรักมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันก็ล่มพอๆกับการแต่งงานในรูปแบบอื่นๆไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% จนเขาบอกว่ามันเคลื่อนมาถึงยุคนี้คือไม่ใช่แค่ความรักละเธอต้องเป็นโซลเมทของฉันเธอต้องเป็นแบบคู่แท้ทางจิตวิญญาณซึ่งพอมันถึงระดับนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการแต่งงานในสังคมปัจจุบันบางทีมันก็เป็นอะไรที่เข้าสู่จุดสมบูรณ์แบบได้ยากมากเพราะว่าบางทีอีกฝ่ายอาจจะไม่สามารถตอบสนองทางแบบจิตวิญญาณเราได้ 100%งั้นฉันจะต้องมีคนอื่นละเอาแต่ก็อย่าไม่ได้นะเพราะดันผูกพันเรื่องการเงินกันไปคือหนูดีมองว่าทุกโครงสร้างการแต่งงานเนาะมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์สำหรับทุกคนได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันต่างจากนอร์มหรือวิถีปฏิบัติของสังคมปัจจุบันอยู่ส่วนดิฉันมองว่าส่วนตัวดิฉันเลยนะไม่ต้องแต่งงานก็ได้แค่เป็นคนที่รักกันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่ต้องมีทะเบียนสมรสดิฉันก็แฮปปี้อันนี้คือเห็นไหมยุคปัจจุบันมันหลากหลายไงมันยืดหยุ่นค่ะต้องดีไปคุณก็ตีความคำว่าสมรสของคุณเองแต่วันนี้เราก็อยากรู้นะว่าคุณผู้ฟังอ่ะมีความคิดเห็นยังไงกับคำว่าสมรสแบบเปิดopen relationship คบกันแบบแฟนเราก็ไปเจอคนนั้นได้ส่วนเราก็เข้าแอปคุยกับคนนั้นคนนี้นัดเจอกันได้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรคุณโอเคกับเรื่องนี้ไหมโทรมาค่ะสายที่ได้เป็นสายหน้าไมค์จะได้รับนี่เลยนะคะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพโทรมาค่ะ02-245-1843 We love to share คุณหนูดีค่ะวันนี้สายของเราเรียกว่าระเบิดเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เราใหคุณผู้ฟังที่โทรมาเป็นสายแรกได้พูดคุยกันสักนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะเอค่ะคุณเอนะคะค่ะค่ะคุณเอเล่าสิคะประสบการณ์อันนี้นี่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่ากับการคบแบบความสัมพันธ์เปิดมีใครหลายๆคนก็ได้ต้องบอกว่าตอนแรกเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วมันจะโยงมาสู่เรื่องของตัวเองได้เชิญเลยค่ะ
คือตอนแรกตอนที่เราอายุน้อยกว่านี้ค่ะประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้จักรุ่นพี่อยู่คนนึงนะคะซึ่งเขาอาจจะชอบพูดกับเราตลอดเวลาว่าถ้าฉันมีภรรยาฉันต้องการมี4คนแล้วก็เป็นคนไทยนะคะไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือใดๆอ๋อค่ะคือฉันต้องการมีภรรยา4คนภรรยาของฉันคนแรกเนี่ยจะต้องเป็นคุณแม่คนที่2จะต้องมาทำเรื่องธุรกิจคนที่3จะต้องมาทำเรื่องการตลาดอะไรประมาณนี้เหมือนเขาอธิบายว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีโพซิชั่นที่แตกต่างกันประมาณนี้เราก็แบบใครจะไปยอมนะแล้วตอนนั้นเราเด็กๆนะเราคิดว่าใครจะไปทำได้กับความสัมพันธ์ประเภทนี้อะไรคะแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะเขาก็มีจริงๆซึ่งมีครบ4คนด้วยแล้วก็ยอมถามหน่อยว่าผู้ชายคนนั้นหน้าตาดีไหมฮะอยากรู้ไม่ดีค่ะไม่ดีหน้าตาไม่ดีแล้วฐานะเป็นยังไงความสำเร็จในชีวิตเป็นยังไงบ้างเราว่าก็โอเคนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทฮะมาต่อกันคือเขาสามารถทำฝันของเขาให้เป็นจริงคือการมีภรรยาถึง4คนเขาก็คือเรารู้จักผู้หญิงหนึ่งในคนที่เป็นหนึ่งในทีมนั้นด้วยนะคะเราก็เข้าใจผู้หญิงนะเขาวันสมมติเดือนนี้เขาได้ไปทริปเขาก็แฮปปี้มากๆเลยแต่เดือนหน้าคือผู้ชายก็จะไปทริปกับอีกคนนึงนะเขาก็จะดามมันก็จะวนๆอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ค่อยเก็ตในเรื่องนี้เท่าไหร่จนพอเราโตขึ้นมาเองนะคือต้องบอกว่าเราเองอะค่ะมีคนที่เราคุยด้วยแต่เขาอะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ในปีนึงเนี่ยมีโอกาสเจอกันน้อยมากแค่2ครั้งเราก็รู้สึกลองคุยลองเดทกับคนอื่นบ้างที่อยู่ในเมืองไทยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็เลยไปเจอความสัมพันธ์แบบเบนิฟิตอันนี้คือตัวเองอะค่ะฮะคือหมายถึงว่าไม่จริงจังคือแค่ยิ้มใส่กันฟันสวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยเริ่มเข้าใจว่าในความสัมพันธ์อะจริงๆมันมีถ้าเราแฮปปี้กับแค่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้ยึดติดหรือว่าคาดหวังอะค่ะมันอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอินแล้วเราคาดหวังเราต้องการปุ๊บเนี่ยเราว่าคนนั้นนะคะคนที่คิดเองนั่นแหละจะเป็นคนที่เสียใจหรือเป็นคนที่เฟลนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์คือถ้าเกิดมีคนรู้สึกโอเคทั้งสองฝ่ายยอมรับกับสิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไปกันรอดใช่ไหมคุณผู้ฟังก็คิดว่าใช่นะแต่ว่าเขาก็ถ้าเขาทนไหวแต่ก็คงจะมีข้อดีอย่างที่คุณโอเป้คุณหนูดีพูดตอนแรกอะว่ามันก็คงจะไม่ได้ 100% มันคงเกิน 50% ที่เขารับได้ค่ะซึ่งเราเป็นคนเราก็อาจจะงงๆถ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นพอเวลาเราไปมีความสัมพันธ์แบบนั้นเราก็เลยแบบเท่าแหละมันก็เข้าใจได้ประมาณนี้ค่ะเชิญคุณหนูดีเลยค่ะการเปลี่ยนไปชนะเหมือนประสบการณ์ในชีวิตเปลี่ยนไปเราโตขึ้นเราเห็นอะไรหลากหลายมากขึ้นรวมถึงเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆในชีวิตมนุษย์นะมันมีจริงๆเนาะแบบคือทุกคนอยากได้อะไรที่แบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบแต่เฮ้ยข้อมันมีอยู่จริงในโลกใบนี้เข้าใจเลยแล้วทุกวันนี้มีมุมมองเกี่ยวกับความรักในเปลี่ยนไปบ้างไหมคะจากการที่เราเติบโตขึ้นเราได้เห็นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นจริงๆไม่นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากว่าอยากแต่งงานมีครอบครัว อยากมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเพราะว่าพอดีพ่อแม่ค่ะมีแบบอยู่กันจนปัจจุบันกับแก่เขาก็ยังหวานกันอยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกอิจฉาพ่อแม่ตัวเองอยากมีฟีลลิ่งนี้เราแฮปปี้ในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากกว่าแต่เราเองอ่ะยังไม่ได้อยู่ในวันที่มันสามารถทำได้เกิดขึ้นได้เราก็จะไม่ไปซีเรียสกับมันมากจริงๆอายุ30กลางๆแล้วนะคะ35แล้วก็เลยเหมือนกับรับได้คิดว่าถ้าตอนเด็กกว่านี้คงจะเครียดกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คือปล่อยไปชิวๆฮะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังที่วันนี้เราก็นำมาให้ได้ทราบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรถ้าทั้ง2ฝ่ายหรือ3 4 5 6เมื่อกี้บอกว่าภรรยา4คนก็เป็น5คนถ้า5คนเขาโอเคกับเงื่อนไขนี้ก็เป็น
การใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขได้นะฮะส่วนเรื่องการอิจฉาริษยาเหมือนในหนังจีนสมัยก่อนฮองเฮากับน้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้ดิฉันไม่ทราบนะฮะมันก็คงจะมีบ้างหรอกเนาะขนาดพี่น้องกันยังทะเลาะกันเลยก็เป็นว่าถ้าคุณบริหารจัดการได้ก็สู้ๆค่ะใช่เนาะมันสังคมมันหลากหลายนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเราได้รู้เพราะว่าน่าจะพอมีโซเชียลมีเดียทุกคนมีสิทธิ์จะพูดจะแชร์หรือว่ามีช่องทางที่เราโทรมาคุยกันแบบนี้แต่ในอดีตมันก็คงมีอยู่แหละเพียงแต่ว่าช่องทางในการที่จะเปิดเผยออกมามันน้อยกว่าในปัจจุบันเนาะก็ถือว่าได้รับรู้ความหลากหลายในสังคมเนาะเพื่อให้เราแบบมีจิตใจที่เปิดกว้างมากขึ้นจับได้คือเขาไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำผิดศีลธรรมกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เขาตกลงกันไปเลยนะคะก็พี่โทมาแชร์เนาะแล้วก็โหเปิดหูเปิดตาเราสองคนมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะแล้ววันนี้ได้รับด้วยนะคะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มธัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพดีใจไหมฮะ เสียงเงียบดิฉันก็ตายแล้วทำไมโอเคเดี๋ยวรอรับของรางวัลกับคุยกันกับเจ้าหน้าที่ของเราในสายก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ We love to share